ตื่นเต้นก็เป็นครั้งแรกเลยครับผมที่ได้มีโอกาสมาถ่ายด้วยกันครับพอคุยกันปุ๊บก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลองมาถ่ายด้วยกันก็ถ้าทุกคนได้ดูแล้วแฮปปี้ก็ดีใจเหมือนกันพี่รุ่นพี่เชียร์ได้มาสำหรับฟิลตัวเนี่ยอัพก็ตรงๆเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับโสดไม่โสดก็ไม่โสดไม่โสดก็เคยบอกไปแล้วไม่โสดทางหนังสือแล้วก็ทางแบรนด์ติดต่อมาครับก็เป็นคอลลาบกับแบรนด์ทอสด้วยก็หวังว่าจะได้มีโอกาสทำงานกันครั้งหน้าด้วยครับผมตื่นเต้นก็เป็นครั้งแรกเลยครับผมที่ได้มีโอกาสมาถ่ายด้วยกันครับพอคุยกันปุ๊บก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลองมาถ่ายด้วยกันเป็นการแกนไม่เหมือนเปิดตัวรับต้นปีไม่ก็ถ้าได้ไปดูบทสัมภาษณ์จริงๆก็เป็นการเล่าเรื่องครับผมว่ามาเจอกันได้ยังไงผ่านงานอะไรมาบ้างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยการทำงานของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้สนุกดีครับผมก็เหมือนได้กลับมาถ่ายแบบเขินนะคะเพราะว่าเหมือนช็อตต่างๆที่เล่นกันมันก็ดูแบบทั่วไปอะไรนะครับก็ถ้าทุกคนได้ดูแล้วแฮปปี้ก็ดีใจเหมือนกันแต่คนเห็นภาพคู่รู้สึกว่าไม่เป็นไรเถิดแล้วจิ้มมากจิ้มก็เป็นก็ไม่รู้ก็แล้วแต่คนแล้วกันครับเพราะว่าก็เคยสัมภาษณ์เรื่องการจิ้นไปแล้วแหละว่าแบบมันก็แล้วแต่คนแล้วกันแค่แบบแค่ทุกคนแฮปปี้ก็ดีแล้วก็แค่ไม่แบบไม่ไปทำร้ายอะไรใครกันก็โอเคแล้วครับสบายใจมันเพราะพี่เนี่ยผมค่อนข้างดีแหละรู้สึกว่ายิ้มให้กับเราเชียร์แล้วอยากเห็นภาพคู่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากก็ถ้าทุกคนแฮปปี้ก็แฮปปี้เหมือนกันครับท่านเรียกชื่อนั่นแหละเรียกชื่อเรียกคุณเลยไม่นะก็เล่นชื่อนั่นแหละก็อย่างล่าสุดเหมือนแม่เราก็เองค่อนข้างจะเปิดกับเรื่องหัวใจของลูกเหมือนปล่อยลูกด้วยเนี่ยที่แม่ใช่ก็ทั้งมาม่าทั้งมาป้าเลยครับเขาก็น่ารักเหมือนแบบเหมือนเขาก็เหมือนให้โอกาสเราไม่ว่าเราจะชอบใครอะไรยังไงเรามีความสุขป้ามาม่าเขาก็มีความสุขด้วยเหมือนกันจริงๆมิวเนี่ยเป็นคนคุยเรื่องหัวใจอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะหรือว่ายังไงก็ค่อนข้างน้อยครับก็ไม่ได้เหมือนเขาเปิดโอกาสให้เราแบบตัดสินใจได้เต็มที่เลยก็เลยแบบมีปรึกษาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเล่าให้ฟังเยอะพงเพื่อนก็พาไปเจอเยอะเหมือนกันน้องอะไรเงี้ยจริงๆนี่คิมมอนชาร์ลอตต์วันนี้มาม้าก็เอาพระมาให้เพราะคราวที่แล้วก็ไปบ้านแล้วเจอมาม้าใช่โอ้พาเพื่อนไปเจอมาม้าเยอะครับแล้วก็รับลูกชายอีกคนยังครับก็รับหลายคนได้ไหมทั้งลูกชายและลูกสาวก็แล้วแต่เลยครับถ้าเกิดเขามาอยู่เมืองไทยจะเขาเรียนจบเรียบร้อยแล้วไปเรียนจบแล้วครับตอนนี้เขาก็จะค่อนข้างไปในทิศทางแบบทำธุรกิจที่บ้านมากกว่าครับผมก็ไปเรียนโทมาเรื่อง real estate เลยกลับมาก็อาจจะไปในทางนั้นมากกว่าผมเก็บไว้ถามเขาไม่ละมาถามอะไรผมเยอะแยะเลยโสดไม่โสดก็ไม่โสดไม่โสดก็เคยบอกไปแล้วไม่โสดไม่โสดนี่คือมีคนคุยหรือว่ามีแฟนเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับ